เรามาดูภารกิจต่อไปดีกว่าโอ้โหวันนี้เราได้ประจนภัยหลายที่มากเลยนะเนี่ยครับผมเอ๊ะภารกิจต่อไปของขวัญสำหรับผู้ชนะเราจะส่งของขวัญสิ่งนี้ไปยังสิ่งก่อสร้างแห่งหนึ่งซึ่งเขาอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ในหมู่บ้านนี้เองเฮ้ยข้างในมีอะไรอ่ะตัวอะไรหรอมันเป็นเสือมันดังมากมันมีเสียงขู่ด้วยเฮ้ยจริงเปล่าจริงเฮ้ยโอ้เสียงมันดังจริงด้วยดูดิเฮ้ยนี่มันตัวประหลาดที่เราเคยส่งเข้าไปตอนท่าเรือหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันคือตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเสือเหรอมันเป็นสัตว์ร้ายเฮ้ยมันกระเด้งอีกแล้วเอาละไอ้พวกนี้ชอบเลี้ยงของประหลาดฉันว่าฉันจะเอาไปส่งด้วยมือของฉันเองฉันจะไม่ขับรถเพราะว่ามันกระเด้งแน่นอนงั้นให้มันกระเด้งลงไปเฮ้ยกิ้งไปเลยเจ้าตัวประหลาดเอาละไอ้เจ้าดื้อเอ้ยพี่ไม้รับช่วงต่อไปทีรู้สึกบ้านคนที่สั่งของเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่เมื่อไรจะมาส่งสักทีฉันสั่งตุ๊กแกยักษ์ไว้เนี่ยโอ้ประสงค์แล้วครับเอาใส่ลงไปในนี่เลยฉันจะต้องส่งให้กับลูกเศรษฐีคนอื่นนะหุยได้เงินมา25บาทแน่ว้าวี้ว้าวี้ว้าหุยแถวนี้มีรถพยาบาลด้วยอ่ะน่าจะมีโรงพยาบาลแน่เลยทุกคนตรงนี้มีรถพ่วงด้วยแหละถ้าเราเอารถนะถอยหลังมาเราก็จะได้มีรถที่ใหญ่กว่าเดิมเวลาเราส่งของเนี่ยมันจะได้ไม่แตกไม่พังไงล่ะทุกคนคิดว่าไงเฮ้ยได้เหรอโอเคดิจัดไปมาพี่ไม้ถอยหลังมาเลยถอยหลังโอ้โหนี่ๆๆๆเดี๋ยวฉันบอกให้นายถอยนายถอยนะเอาถอยถอยถอยโอ้โหชนเต็มๆเรียบร้อยเฮ้ยได้แล้วเหรอได้แล้วว้าวจุ๊บแจ้งมาขึ้นมาเราขึ้นไปบนหุบเขาดีกว่าแน่ๆๆๆตรงสะพานแขวนนั่นแหละควันขาวมากอุ๊ยพี่ไหมพี่ไหมเคยเซฟชีวิตเพื่อนๆบ้างไหมฮะตอนนี้เรากำลังจะพาเพื่อนๆไปล่าท้าผีบนหุบเขาก่อนหน้านี้เนี่ยที่ฉันบอกว่าฉันเคยเจอตัวอะไรสีขาวๆบินรอบโบสถ์อ่ะก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นพี่กิจเกาะอยู่ข้างๆก็จะเป็นจุ๊บแจแล้วก็คนที่กำลังเดินตามอยู่นั่นก็คือพี่ไม้มาเด้มาเด้แล้วเร็วๆโอ้เดี๋ยวพวกนายเขาไปล่าท้าผีไม่ทันหรอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปพี่ไม้จับให้มันดีๆหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเฮ้ยจุ๊บแจเห็นเปล่าว้ายพี่โอ้ยผีเขาบอกมือทักทายเราเขาไม่ได้ทักทายอันนั้นน่ะเขากำลังหลอกเราอยู่นี่ดูดิบอกว่าฉันตายแล้วศพก็มีกระโหลกด้วยฉันจะหลอกแกผีชนจุ๊บแจ๊คผีหลอกตายไปแล้วเอายังไม่ตายหรอกแค่เป็นลมโอ้ยโอ้โหพลังงานผีเฮี้ยนเจนขนลุกเลยค่ะและนี่ก็คือผีตัวหนึ่งที่อยู่ในบ้านหลังนี้แล้วดูเหมือนว่าเขาจะผุดเข้าๆออกๆบริเวณโบสถ์ตลอดเลยนะคะเรามาดูข้างๆนี้มันมีของให้เราส่งปะจริงๆเราควรจะส่งของให้ผีด้วยเนาะแต่ไม่รู้มันมีอะไรให้หรอแน่เออผีเนี่ยส่งได้อย่างเดียวอ่ะส่งส่วนบุญเออส่งส่วนสุขติปะเพื่อนเรามีภารกิจส่งเครื่องรอดตรงนี้ตรงการสะพานอ่ะไรอ่ะว้าวภารกิจใช้เครื่องร่อนด้วยมือเดียวเราต้องทำการบินเดียวแล้วก็อีกมือนึงเนี่ยจะต้องหยิบสัมภาระตรงนี้เอาไปส่งให้กับที่ไหนอ่ะหุยข้างล่างนั่นเองเอาไปเลยรอเพื่อนด้วยรอเพื่อนด้วยรอเพื่อนด้วยไปเองตุ้มเฮ้ยเฮ้ยไม่พังว่ะไม่พังไม่พังโหนี่ฉันสามารถเอาไปส่งได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องร่อนอย่างโกงโคตรโกงลา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 มาแล้วมาแล้วมาเอากล่องพัสดุมาเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนใช่ไหมดูสิมันมีหรือเปล่าล่ะไม่มีก็เล็กเดียวเร็วๆหน่อยนะฉันต้องรีบเอาของไปส่งให้กับลูกค้านะโอ้ยหนีบมือเขาหนีบมือเขาออกว่าว่าว่าขอบคุณมากคุณกิติคะตอนนี้เราจะไปไหนกันคะเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปส่งของที่ปล่องภูเขาไฟนะครับแต่เขาว่าปล่องนั้นเนี่ยกำลังจะมาคุกอยู่ด้วยโอ้โหปล่องภูเขาไฟน่าจะอยู่ใกล้ๆกับเทือกเขาเอเวอเรสต์แล้วพวกเราจะรอดไหมคะคุณกิติคะก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าพวกเราจะรอดหรือเปล่าแต่รู้เหมือนว่าชาวส่ง
ของคนชราของเรากำลังนั่งเครื่องบินไปแล้วนะครับโอ้ยบนนี้เราก็ยังไม่มาส่งนะเนี่ยของเพียบเลยดูดิโว้ยมีหุ่นยนต์ด้วยอ่ะทุกคนไป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 พี่กิตไปไปหนูไม่ลงไปที่ป่องแน่นอนหนูไม่ลงไปที่ป่องปล่อยฉันทุกคนเราต้องรีบลงเราต้องรีบลงไปแล้วเราจะไปชะตากรรมของพวกเรายังคงดีอยู่โอ้โหเขามาพร้อมกับเหล่านกเงือกเต็มไปหมดเลยรถเป็ดมหาสนุกเอาล่ะเขาได้ขึ้นเรียบร้อยแล้วกิ้งกองกิ้งกองไปเร็วพี่กิตพี่กิตแน่ใจเหรอว่าดูตะพงร้อนเฮ้ยสะเทือนน้ำสะเทือนบกเฮ้ยมันจริงกราบ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 ขึ้นดีกว่าขึ้นกราบกราบมันขึ้นได้ด้วยอ่ะโอ้โหเป็นลมที่ดีมากไอ้นี่ไงเนี่ยเอาล่ะเจอภารกิจแรกแล้วอุ๊ดทุกคนลงจากเรือเป็ดไหนดูสิมีอะไรให้เราทำบ้างเนี่ยแต่ที่นี่เนี่ยฉากมันดูไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะมีเรือไททานิคเรือแจ็คกับโรสแล้วก็เรือโจรสลัดด้วยอ่ะอ่ะกดเลยจุ๊บแจ้งภารกิจนี้ก็คือภารกิจส่งม้วนหนังนายจะส่งหนังที่ดีที่สุดของเราไปที่ภูเขาไฟโอ้โหโอ้หมายความว่าหนังนี่ดีมากดีจนต้องเอาไปเผาขึ้นมาพร้อมนะเราจะเดินทางไปใน3 2 1ไม่จบไปจะไปจะไปเดี๋ยวไม่ตรงเลยนี่คุณทำอะไรขับเครื่องบินไม่เป็นเฮ้ยเมื่อกี้มันแค่น้ำจิ้มเท่านั้นไม่เป็นไปเลยโอ้โหครับปวดหัวเลยมาพี่ขับให้มาไปแล้วภารกิจส่งม้วนหนังเราจะกำลังจะไปส่งที่บนปองภูเขาไฟใช่เลยโอ้ยข้างบนปองภูเขาไฟที่มีแบบไอระอุระอุเพียบเลยแล้วดูเหมือนว่าจะมีบ้านคนด้วยอ่ะเพื่อนโอ้โหบ้านตากอากาศทุกคนต้องค่อยๆนะค่อยๆจอดเดี๋ยวค่อยๆจอดเอาจุ๊บแจ้งค่อยๆล่อนค่อยๆล่อนลงไปก็มันจะเลยเฮ้ยเราลงตรงนี้ได้นะตรงแง่งหินตรงเนี้ยที่มันมีเถาลาวาเราค่อยๆล่าลงไปได้หรือว่าพี่กิจจะจอดบริเวณภูเขาไฟเลยก็ได้เฮ้ยมันก็ลายก็ลายแน่ลงก่อนได้เปรียบโอเคลงให้แล้วเป็นไงล่ะมาม้วนหนังมาแล้วม้วนหนังมาแล้วโอ้โหม้วนหนังมันหนักมากอ่ะเฮ้ยเพื่อนเรามีรองเท้าบินได้โอ้ยนวัตกรรมใหม่เหรอรองเท้าไหนอะบินได้ไหนทำให้เราดูหน่อยเอ้าหัวทิ่มเลยโอ้ยพี่กิตขึ้นไปบนนั้นได้อย่างง่ายดายเฮือสุกตายพี่กิตตกลงไปในน้ำวะโอ้ยฉันว่าตรงนี้แหละพี่กิตตรงนี้เลยแล้วเหรอคนแล้วแล้วเหรอไม่น่ารอดนะแต่ว่าขำไม่เป็นนะขำไม่เป็นนะแล้วคุณขึ้นไปแล้วอ่ะแล้วผมก็จอดไม่เป็นด้วยอ่ะอีกอันนึงพี่กิตเขาบอกว่าให้เราส่งหนังไปอีกแล้วอะ
หนังคาวบอยเอาลงไปส่งด้านล่างเหรอนั่นไงนั่นไงตรงนั้นเลยตรงโรงถ่ายหนังมาเดี๋ยวเราแบทแมนโซนนั้นเป็นโซนถ่ายหนังพอดีจุ๊บแจ้งฮะฉันว่าพวกเราก็น่าจะไปได้เหมือนกันนะเราจะล่อนด้วยตัวเองเราจะล่อนด้วยพุงแล้วก็เนื้อแขนของพวกเราเย้ตุ้มโอ้ยกระดูกหักโอ้โหที่ถ่ายหนังเขาบอยมีคอกม้าด้วยแล้วดูม้าดิม้ากระรองกอกม้าดูม้าอะไรไม่มีหูด้วยดิมันเป็ดเลยนี่มันเป็ดแน่นอนสะเทินน้ำสะเทินบกมาดูภารกิจต่อไปค่ะภารกิจในโซนคาวบอยพี่ไม้จัดการเลยปิ้งนี่ก็คือการส่งซาลูนมาไปขึ้นมาบนชั้นสองขึ้นมาชั้นสองชั้นสองของรถเฮ้ยไม่ใช่อย่าจับลงมาก่อนเราต้องขนส่งพวกนี้ไปยังชั้นสองของร้านนะครับแต่ไงเนี่ยเจอแล้วอยู่ตรงนั้นนั่นเองโอ้ใกล้ๆแค่นี้เองไม่เลี้ยวไม่ได้วะเฮ้ยต้องมีคนควบคุมเครื่องนิดนึงเอาขึ้นเอาลงทำไมแล้วก็ส่งชั้นขึ้นไปชั้น2เฮ้ยมาส่งหรือยังนะยาดองที่สั่งไว้เนี่ยตรงนี้ค่ะตรงนี้รอแป๊บนะเจ๊ตอนนี้เรากำลังโอ้ยจุ๊บจังจุ๊บจังโอเคขึ้นเอ๊ะวิธีการส่งของนี่ถูกต้องแล้วต้องมีคนหนึ่งรับของอภิไมลับไหนรับต้องรับนะเอ้ยลุงกระโดดมาเองมาส่งของร้านยาดองของเจ๊ติ๋มเอาเจ๊ติ๋มเอาไปจ้าขอบคุณค่ะเอาไปเลยค่ะ25บาทเรียบร้อยโอ้โหถือว่าการทำภารกิจในโซนของการถ่ายหนังเนี่ยก็ถือว่าโอเคเนาะมีการขึ้นไปบนลาวาด้วยเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เนี่ยเราจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในส่งของสุดฮาพาร์ทหน้าแน่นอนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยโซนนี้จะมีอะไรอีกไหมอ่ะเพื่อนครั้งหน้ามาเล่นกันใหม่นะได้เลยเย้แฮมน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ